ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะยืนอยู่นอกถ้ำนะคะแล้วก็ได้มองเห็นความตั้งใจของศิลปินไม่ว่าจะทำงานตากแดดร้อนหนาวขนาดไหนใจก็ยังประเสริฐอยู่ค่ะเราจะเห็นว่าความพยายามของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ทำงานอยู่ด้านในถ้ำซึ่งก็ดูร่มเงาแล้วก็สงบนะคะแต่เวลาที่เราเจาะภูเขาออกไปข้างนอกคนที่ทำงานจะต้องทนร้อนทนหนาวทีเดียวค่ะแต่ถึงกระนั้นความตั้งใจที่จะไปให้ถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตที่จะสละตัวตนของเราอย่างเกลี้ยงเกลาจากกิเลสก็ถือเป็นงานพุทธบูชาที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ว่าภูเขาถูกเจาะลงไปทั้งในถ้ำแล้วก็นอกถ้ำงดงามดังที่เห็นนะคะเวลาที่เราเห็นว่าชีวิตของเราเหนื่อยเราจะไม่ลืมเลยที่จะระลึกถึงพระคุณที่เป็นมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตั้งคำถามและท้าทายพวกเราเสมอว่าการเกิดของเราอะไรที่เราทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแล้วเราก็ตอบตัวเองได้ว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราสามารถทำได้ถ้าเราทนร้อนทนหนาวทนการสรรเสริญและนินทาได้เมื่อไหร่ใจของเราก็จะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสได้เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีโลกธรรมนะคะโลกธรรมมีอยู่แต่อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเพราะมีความตั้งใจที่จะถวายชีวิตของเราเป็นพุทธบูชาเช่นนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant